Hi PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนะัทนนดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปับเชพัทอาชรงับโรคครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff อีกแล้วนะครับ,รบเรื่องราววันนี้จะเป็นของพี่จะเป็นเรื่องราวฝั่งเทคอีกแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ปลายท้ายปีค่อยแบบว่ามาเบาสมองกันด้เรื่องแบบปรัชญาไหม กา,การสำรวจอวากาศก,ก,ก็เป็นเทคโนโลยีเลยการสำรวจอวกาศก็เป็นเทคโนโลยีนะครับครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่ามันน่าทึ่งมากครับคือจะบอกว่าใกล้ตัวก็ได้จะบอกว่ามันไกลตัวก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ ถูกเอาไปใช้บนอวกาศนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากๆนะครับเทคโนโลยีที่ว่าเนี้ยก็คือเทคโนโลยีที่ทุกคนในบ้านมีอ่ะจริงๆก็น่าจะเดาออกแล้ไม่รู้จะ่าเปยอะไระแย่มากมายเนาะเดาออกจากหัวข้ออยู่แล้วครับชื่อตอนก็บอกอยู่ชื่อตอนก็บอกอยู่ครับอ <laughs> ก็ว <S an> ันนี้จะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยี WiFi ในอวกาศนะครับซึ่งพอบอกว่า WiFi ในอวกาศเนี่ยให้ปรบถามปรับเล่นๆว่าอพอบอกว่า wifi ในอวกาศคิดว่าพี่จะเล่าเรื่องอะไรก <S an> ็โหกหถามมาแบบนี้อาจจะยากแต่ว่าถ้าตอนที่นึก,กหาเวลาเราพูดถึงการสำรวจอวกาศอ,อะไรแบบนี้เราก็น่าจะไม่นึกถึง WiFi กันเนาะแบบอย่างเช่นเอไอ้พวกสถานที่ที่อยู่บนโลกมันก็เป็นพวก สถานีวิทยุแบบเอออเรเทออะเลเทเลสโคปอะไรเงี้ยแบบก็มันส่วนใหญ่มันจะแบบใช้สัญญาณวิทยุหมดเลยอะไรประมาณนี้ครับแบบไม่ได้มีใครพูดถึงกับเรื่องที่มันดูดูใกล้ตัวมากขึ้นอย่าง Wi-Fi ครับคือเวลาที่เราบอกว่าเราอยากคุยเรื่องอวกาศกับ Wi-Fi เนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย เราต้องมาบอกแน่เลยว่า Wi-Fi เนี่ยมันเป็นผลผลิตมาจากอวกาศมาจากการเ,เทคโนโลยีอวากาศโครงการอพอลโลอะไรก็แล้วแต่ที่มันนาไปสู่การประยุกต์เอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกีกิก็เฮิร์ตก็ว่าไปเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งเอาจริงมันก็ใช่นะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะมามองอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีอวกาศอะมันส่งผล ต่อ,อเทคโนยีโบนโ,โลกอย่างเดียวแต่ว่าเทคโนโลยีที่เป็นคอน s u m e r product โบนโลกอะ่ะม,มันก็ส่งผลต่อวิธีคิดของคนที่ทำงานอาวกาศได้เหมือนกันนะครับรบก่อนอื่นต้องเปิดก่อนว่า Wi-Fi คืออะไรนะครับ Wi-fi เนี่ยมันเป็นวิธีในการสื่อสารนะครับของอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สองชิ้นที่ต้องการที่จะส่งข้อมูลหากันเนาะซึ่งต้องบอกว่า Wi-Fi ในที่นี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะ อินเทอร์เน็ตกับ Wifi เป็นคนละเรื่องกันเลยอินเทอร์เน็ตคือการที่คุณเอาอคอมพิวเตอร์หลายเครื่องอมาต่อกันแล้วก็ให้มันทำงานร่วมกันหรือว่าแชร์ข้อมูลผ่านกันได้แต่ว่า Wifi เนี่ยเรากำลังพูดถึงตัวเทคโนโลยีที่เอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูลกันนะครับอันนี้เรียกว่า Wifi และที่ WiFi เนี่ยมันก็จะมีองค์กรที่เรียกว่าเป็นผู้ดูแลมาตรฐานในการสื่อสารแบบเนี้นะครับ เหมือนกับ Wi-Fi เป็นภาษาภาษาหนึ่งแล้วก็มีองค์กรองค์กรหนึ่งอะ่ะคอยมากําหนดเหมือนกับเป็นซินแทกของภาษาหรือว่าเป็นกรมมาของภาษานั้นๆว่า<ะ>วิธีการพูดเนี่ยมันจะต้องพูดยังไงให้มันเหมือนกันไม่อย่างนั้นต่างอุปกรณ์ทําขึ้นมารับส่งสัญญาณกันพูดกันเหมือนคนละภาษาก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับโดยที่องค์กรที่ถูกยกให้มาดูแลไอ้ตัวคลื่น WiFI เนี่ยก็ชื่อว่า WiFi Alliance นะฮะตรงไปตรงมามากเลยคือเป็นพันธมิตรแห่ง Wi-Fi แล้วแต่ละบริษัทอ่ะก็จะมาเหมือนกับมาสมัครเป็นพันธมิตรกับไอ้ a l l i a n c e ตัวเนี้ยเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยี Wi-Fi เนี่ยไปใช้นะครับซึ่ง Alliance เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยบริษัทเทโงวีต่างๆ Apple s อโซนี่ออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเอา Wi-Fi เนี่ยไปใช้กับโปรดักตนะครับโดยที่ Wi-Fi เนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานกำหนด เป็นมาตรฐานกําหนดขององค์กรที่ชื่อว่า IEEE IEEE e. คือจะอธิบาย IEEE ยังไงดีครับ <ừ> คุณปั๊บ IEEE มันไม่มันเป็นมันเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆะฮะก็คิดว่าถ้าพูดชื่อเต็มน่าจะน่าจะเห็นภาพมากขึ้น IEEE เนะะี่ยครมันย่อมาจาก Institute of Electrical Elect Electronic Engineers ก็คือเป็นสถาบานันของ ของอิเล็กทริคอลก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ <MP S 1> นี <Electronic S 1> สเปค <Engineering. S 1> ทำางไฟฟ้าใช่ก็มันเหมือนเป็นกลุ่มของคนแบบกว้างๆมากๆที่เขาทําหลายอย่างด้วยกัน <c oughs> อะไรประมาณนี้ฮะก็เขาจะมีตั้งแต่กําหนดมาตรฐาน <c oughs> ของสิ่งต่างๆแบบ i อทีโปรอีเ e จ <c oughs> ็โปอนู่นนี่นั่นที่มันก็ คือทําตัวเหมือนเป็นมอ,อก,กอระดับหนึ่งอะฮะัมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าโอเคมันควรจะแบบปลั๊กมันควรจะใช้หัวแบบไหนแต่ว่าอันนั้นจะแต่ว่าไอทีปอีจะออกแนวแบบที่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ,าไฟ,ฟาไ้าเคมีอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าแล้วก็เป็นเ,เขาก็ตีพิมพ์แบบพวกเปเปอร์ด้วยอะไรเงี้ยครแบบทำคอนเฟอเรนซ์งานทางวิทยา,างานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านอิเล็กทริคอและอิเล็กทรอนิกตามชื่อเลยถ้าถ้าเปรียบเทียบพี่จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับ i อ o อ่โอะเป็นเหมือนไอ o โอที่สโคบแคบลงมา ที่มากำหนดมาตรฐานด้านอ,าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆหรือว่างานทางด้าน Elect rical Engineering, อิเล็กทริคเควอรเอนจิเนียริงซึ่งเราจะเห็นหน่วยงานแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยเทั่วโลกถ้าใครที่ทำงานด้านสายวิศวกรรมถ้าอย่างเช่นแบบใครทำแมทเทอเรียอย่างเงี้ยมันก็จะมี ASTM ที่แบบว่าดูแลด้านแบบวัสดุศาสตร์ต่างๆว่าถ้าเราสั่งซื้อของสเปคนี้ตัวโมเลกุลเนื้อสารนนอัตรา <จะ S 2> ประกอบองค์ป,ประกอบงงควรจะเป็นยังไงใช่ ที่เราพูดเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานสาคัญมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาซึ่งก็ทําหน้าที่คล้ายๆแบบนี้นี่แหละก็เลยปูพื้นเอาไว้ก่อนว่าพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันแบบต่างคนต่างทำอ่ะมันก็จะเละดังนั้นมันก็ต้องมีหน่วยงานอะไรบางอย่างขึ้นมากําหนดมาตรฐานนะครับซึ่ง Wi-Fi เองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ภายใต้มาตรฐานไอท E ีแล้วก็มีหน่วยงานที่ขึ้นมาดูแลก็คือ Wi-Fi Alliance เนาะทีนี้การเอา Wi-Fi มาใช้เนี่ย พูดตรงๆมันก็คือเอามาแทนที่การสื่อสารด้วยระบบเน็ตเวิร์ที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการใช้อินเทอร์เฟซที่เป็นสายแลนมาเป็น Wi-Fi แทนโดยที่ Wi-Fi เนี่ยถ้าเราไปดูชื่อจริงๆของมันเนี่ยมันจะเขียนว่า w ั l n w ยดับเบิลยูย่อมาจากไวเลสไวเลสแลนหมายความว่าเทคโนโลยีต่างๆวิธีการคิดเนี่ยโปรตโตคอลที่มันใช้มีคําใหม่หมาโปรตโตคอลหมายความว่าโปรตโตคอลที่มันใช้เนี่ย มันจะใกล้เคียงกับระบบเน็ตเวิร์กที่เหมือนกับเสียบแลนเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบไร้สายนะครับโดยที่ Wi-Fi เนี่ยเขาจะใช้คลื่นวิทยุที่อยู่ที่ความถี่2.4 GHz 2.4 g h กิกะเฮิร์นะครับ2.4กิกะเฮิร์มันก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละนะครับที่จริงๆ2.4เอาไปใช้เยอะมากเนาะเน็ตเ,เซลูลาเน็ตมือถือ ก็มี2.4นะครับวิทยุทั่วไปที่ค <up> ุย <peine> กันก็มี2.4นะครับแต่ว่า Wi-Fi เนี่ยคือเขาก็จะมีมาตรฐานแพทเทิร์นของเขาว่าคลื่นที่มันออกมาเนี่ยมันจะต้องหน้าตาเป็นแบบไหนอธิบายแบบง่ายๆเลยเนาะนะครับเพื่อให้ตัวอุปกรณ์รับส่งเนี่ยมันมันใช้ได้ง่ายนะครับโดยที่ Wi-Fi เนี่ยปัจจุบันก็มี5กิกะเฮิร์แล้วเนาะมันจะมีคลื่น2.4กับคลื่น5ซึ่งคุณสมบัติมันก็จะแตกต่างกันเนาะ2.4มันก็จะไปได้ไกลหน่อยนะครับสามารถทะลุทะลวงได้ง่ายเพราะว่าคลื่นมันเป มันสั้นอ่ะทุกทกนต้องเห็นภาพเราตีมือทามือขึ้นทล้สั้นแต่ถ้าห้าห้ามก็อย่างนี้ปุ๊บปุมันก็จะถี่กว่าทำให้มันทะลุทะลวงได้ไม่ดีเท่าแต่ว่ามันก็จะเดส์กว่าใช่ใช่รับก็จะ ก็จะฝากข้อมูลไว้ได้เยอะกว่าดังนั้นก็เลยไปเห็นผลว่าทำไมขึ้น 5G เนี่ยมันถึงได้ทําได้แบนด์วิดสูงกว่านะครับแบนด์วิดก็คืออัตราการส่งของข้อมูลคือมันเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะที่จะพูดสับเทคนิคอแ,แต่พยายามอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับทีนี้ WiFi เนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้ในในบ้านของเราซึ่งมันก็จะมีประวัติศาสตร์ที่มาของมันเนาะว่ามันถูกพัฒนาขึ้นมาได้ไงซึ่งจะไม่เป็นลงลึกเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้พูดเรื่องอวกาศกันพอดีเอาเป็นว่าทุกคน ใช้ Wi-Fi คอมพิวเตอร์ตรงนี้ต่อ Wi-Fi อยู่เพื่อที่จะคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ของเรานะครับก็อาจจะเชื่อมต่อ Wi-Fi เนาะเวลาเราอยู่ที่บ้านนะครับ,รบองประกอบสำคัญของการเชื่อมต่อ Wi-Fi คือคุณต้องมีเสา Wi-Fi แล้วคุณต้องมีเราเตอร์แต่ว่ามันเป็นมันเป็นการรับส่งกันแบบรับและส่งอะ่ะเออคือคืออุปกรณ์ตัวหนึ่งอะ่ะรับทั้งรับและส่งอัพลิงก์กับดาวลิงก์นะครับ,รบทีนี้พูดเรื่อง wifi ไปแล้ว จะบอกว่าจริงๆแล้วในโลกใบนี้มันมีวิธีการสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมากมายหลากหลายวิธีเลยมากกว่า Wi-Fi มากๆแล้วมันก็มีมาก่อน Wi-Fi มากๆครับนะคนที่ประดิษฐ์เรื่องการการสื่อสารด้วยคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยก็คือคุณมาโครนีที่เป็นคนคิดค้นวิทยุอืมอืมครับซึ่งการคิดค้นวิทยุเนี่ยมันก็นํามาสู่คือ แอพพลิเคชันหรือว่าการใช้งานในช่วงแรกอะ่ะมันก็คือการเอามาใช้แบบบอร์ดแคสติง้งข่าวสาร,รอะไรต่างเนาะมีการฝากข้อมูลที่เป็นแบบข้อมูลเสียงไปกับวิทยุ mm hmm. ไป mm hmm. สักพักหนึ่งก็เป็นยุคข,ของอการส่งโทรเลขการส่งอะไรก็แล้วแต่ผ่านขึ้นวิทยุไปได้ครับ,นรบจนมาถึงแบบยุคยนึงอะ่ะที่คลื่นวิทยุเนี้ยมันมันมีพัฒนาการมากๆแล้วมันสามารถที่จะฝากข้อมูลจํานวนเยอะๆเข้าไปได้ผ่าน วิธีการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งลราลงลึกไปคือมันคือ,คอการทำฟูเรียทานฟอร์เมชันซึ่งลึกไปอาจจะไม่พูดเดี๋ยวผิดด้วยแต่ว่าหลักๆของมันเนี่ยขึ้นวิทยุมันสามารถที่จะฝากอินฟอร์เมชันเข้าไปได้นึกภาพอบอกใช่ไหมทีนี้นการฝากข้อมูลเข้าไปเนี่ยเอมันก็ถูกนํามาใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชันมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอวกาศอแน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาที่เราส่งยานอาวกาศขึ้นไปซักลำหนึ่งบนอวกาศอะ มันก็จะไม่มีสายแล้วไม่มก็จะไม่มีสายมันก็จะไม่สามารถเสียบสายต่อบนโลกได้น่แบบะแบบเราลากสายจาก<ม>โอขึ้นไป ISS AS ไม่ได้หรือไปดวงจันทร์ก็ไม่ได้<ช>ดังนั้นอสมมติว่าคุณเป็นอเมริกาคุณเป็นสหภาพโซเวียตในยุคแบบสงครามเย็นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะสื่อสารกรับดาวเทียมอ<ม>่ะอย่างแรกเลยก็คือคุณคุณต้องมีเครื่องรับส่งสัญญาณ อะไรก็แล้วแต่จะวิทยุจะไมโครเวฟจะอะไรก็แล้วแต่แต่คือมันต้องเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถรเดินทางได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางด้วยนะเพราะว่าในอวกาศเนี่ยมันไม่มีตัวกลางคือถ้าเราเราจะบอกว่าเราตะโกนคุยกับเพื่อนผ่านเสียงอาจจะมีหุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเป็นโรลโลบอตตัวหนึ่งที่เราตะโกนด่ามันบอกว่าเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยห<ๆ>มายความว่าเราคุยกับมันผ่านเสียงถูกเป่ะ เพราะว่ามันมีอากาศเป็นตัวกลางในการทําให้เสียงเนี่ยมันเดินทางผ่านไปได้แต่ว่าพอมันเป็นแต่ว่าพอเป็นดาวเทียมอย่างเงี้ยมันต้องวิ่งในอวกาศได้พอมันวิ่งในอวกาศได้เนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่ก็ก็แล้วแต่ที่มันไม่ต้องอาศัยตัวกลางก็คือคลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นั่นเองครับซึ่งการเอาคลื่นมาใช้เนี่ยมันแต่ละย่านคลื่นมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันเช่นคลื่นไมโครเวฟก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง ขึ้นวิทยุก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึง่งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอินฟาเลตก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันครับทันไหมสมัยที่มือถือมันมีแบบ <Huh? S 2> อินฟาเลตฮะอาวไม่ทันย <Huh? S 2> ิงทันเลยเห็นไหมโ <Okay. S 2> อเคเก่าๆแก่ๆเ,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 เขาจะทันกันนะครับ <laughs> คือ,อมันก็จะมีวิธีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลายเนาะซึ่ง เวลาที่เราพูดถึงเรื่องอวกาศอ่ะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากสื่อสารกับยานอวกาศอ่ะส่วนมากก็ว่าเราจะนึกถึงคลื่นไมโครเวฟครับเพราะว่ามันมันมีอำนาจการทะลุทะลวงบรรยากาศได้ดีนะครับเพราะว่ามันยืดมันไม่ได้เดนส์มากใช่ยืดไม่ได้เดนส์มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้ไกลด้วยครับดังนั้นการสื่อสารกับยานอวกาศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยานวอรเยเจอร์ยานเพอร์เซเวนแลนซ์ยานเค r ยร์เรียิตี้คือยานอวกาศแล้ว ทั้งหมดที่เรานึกชื่อได้รวมถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเนี่ยที่มันอยู่ในอวกาศอ่ะเขาจะใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นหลักนะครับโดยที่ไมโครเวฟที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีมันก็จะมีชื่อเรียกเนาะเขาจะเรียกว่า s band กับ x band นะครับซึ่ง s band กับ x band ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเนาะนะครับ,รบในยุคอพอลโลตอนที่นักบินอวกาศส่งสัญญาณกลับมาที่โลกอ่ะตอนที่เขาถ่ายทอดสดอ่ะอันนั้นก็เป็นไมโครเวฟ อืมเป็นไมโครเวฟเหมือนกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ไมโครเวฟตอนนั้นกับไมโครเวฟตอนนี้ไมโครเวฟตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคลื่นที่เหมือนกับคิดขึ้นมาได้ยังไงก็ก,ก,ก็ใช้ไปตามนั้นนะไม่ได้มีกําหนดมาตรฐานกลางอืนั่นหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันต้องมีโปรโตโคอลพิเศษที่นาซาจะคิดค้นขึ้นมาในตอนนั้นก็เหมือนแต่ละภารกิจก็มีวิธีการของตัวเองก็คือเหมือนแบบเอ่อ จินตนาการว่าต้องมีสีแล้วกันฮะแล้วแบบเราวาดรูปอะไรประมาณนี้เ,เราเราก็แค่ก็แค่วาดไปโดยที่แบบไม่ได้มีมาตรฐานว่าคุณต้องวาดยังไงหรือแบบมีคอมพิเวเตอร์มีคีย์บอร์ดเครื่องหนึ่งเราพิมพ์อะไรก็ได้แต่ไม่ได้มีมาตรฐานกลางว่าแบบต้องมีฟอร์แมตยังไงมีหัวเอกสารไหมอะไรยังไงให้หนึกภาพอใอ้ภาพนั้นนะที่ที่ JPL อ่ะที่เป็นเอ่อนักวิทยาศาสตร์เอาเอาสีมาระบายอ่ะจากข้อมูล0ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเพื่อที่จะสร้างมาเป็นภาพดาวอังคารภาพแรกเนาะพะอันนั้นน่คือคือแบบ เหมือนเราสร้างภาษาขึ้นมาเองจากตัวกลางที่มีอะไรอย่างี้ยฮะใช่คือนึกอะไรได้ก็ทําแต่ทีเนี้ยพอมาถึงยุคยุคนึงอ่ะมันมันไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่าเฮ้ยไม่งั้นเราคิดภารกิจขึ้นมาสักภารกิจหนึ่งเราก็ต้องคิดโปรโตคอลในการสื่อสารขึ้นมาใหม่หรอครับมันก็เลยมีการจัดตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูแลมาตรฐานด้านการสื่อสารในในอวกาศนะโดยที่ไอหน่วยงานเนี้ยนะครับมันมีชื่อว่า C C S D S DS นะครับ C C S D S เนี่ยมันย่อมันจากชื่อมันยาวต้องเลื่อนหา The Consultative Committee for Space Data System ซึ่งก็ตามตัวเลยว่ามันเป็นองค์กรเป็นคมะกรรนะฮรที่มาดูแลเรื่องของ Space Data System ว่าคุณจะมีการกำหนดเฮดเดอร์ยังไงบอดดี้ยังไงฟอร์แมตจะต้องเป็นประมาณไหนนะครแล้วเขาก็กำหนดมาตรฐานมานะครับดังนั้นจะสังเกตว่าการสำรวจอวกาศยุคหลังๆเนี่ยมัน มันจะมีการนําเอาพวกอุปกรณ์จากค่ายอื่นมาใช้ได้เช่นสมมติว่าล่าสุดอินเดียส่งจันทรายานไปลงดวงจันทร์อย่างเงี้ยอินเดียก็สามารถที่จะใช้ตัวรับสัญญาณของอีซ่ามารับได้หรือว่า Deep Space Network ก็รับได้นะ,ะ <c oughs> สามารถทํางานร่วมกันได้เพราะว่าเขาใช้ตัวโปรตโตคอลเดียวกันหรือว่าโปรตโตคอลที่ใกล้เคียงกันดังนั้นวิศวกรเวลาคุณเทรนขึ้นมาทีหนึ่งอ่ะคุณไปทําให หน่วยงานอวกาศไหนก็ได้เพราะว่าโปรโตคอลเป็นใกล้เคียงกันนะครับซึ่งไอ้องค์กรเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่ที่เป็นเป็นสมาชิกเนาะ mm hmm. uh, จีน CNSA ก็เป็นสมาชิกองค์กรนี้ด้วยนะซึ่งน่าทึ่งมากเลยเนาะเพราะว่าปกติจีนเขาก็จะแบบมีมีความอินดี้ความอ,อินดี้ดไม่ยุ่งกับใครหรือว่าจริงๆก็คือโดนแบนนะนะแต่ว่า <laughs> จีนเนี่ย C N S A ก็อยู่ในอยู่ในหน่วยงานนี้ด้วยอยู่ในมาตรฐานนี้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็จ t 스าของประเทศไทยเราก็ใช้มาตรฐานนี้ด้วยนะ <S <S เป็นเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าเป็น observer นะครับ <S <S ทีนี้น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่าเวลาเราติดต่อสื่อสารกับยานอวากาศเนี่ยมันมันติดต่อผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็มันมันมีองค์กรอะที่มาคอยกำหนดวิธีการนะฮะซึ่ง วิธีการเนี่ยถ้าถ้าลงลึกไปมากกว่านี้อยากให้อยากให้ลองไปถ้าใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้เลยเนาะอยากให้ลองเสิร์ชใน Google ว่า OSI model หรือว่า OSI layer ซึ่งไอ้โมเดลแบบเนี้ยถ้าใครที่เรียนด้านคอมพิวเตอร์หรือเรียนด้านเน็ตเวิร์กจะคุ้นชินกับมันมากเพราะว่ามันคือวิธีการมองการมองการสื่อสาร่ะโดยที่ไอ้ OSI model เนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเลเวลที่มันอยู่ล่างสุดเนี่ยต่ำสุดเนี่ย เขาจะเรียกว่า physical layer ครับแล้วด้านบนสุดเนี่ยเขาจะเรียกว่า application layer อืเออ physical layer ก็คืออะไรที่มันมีความเป็นแบบเป็นฮาร์ดแวร์เป็นอะไรดิบๆ physical คือจับต้องได้เนาะนะครับส่วน application มันคือมันคือสิ่งที่มันมีความเป็นเป็นนามประธรรมขึ้นมาแล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับภาษาเขียนโปรแกรมอะที่มันจะมีภาษา low level กับภาษา high level ถ้าเป็นภาษา low l e v e ก็คือมันจะมันจะใกล้เคียงกับ ภาษาเครื่องคือเป็นแมชชีนศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะถ้าเป็นภาษาที่แบบว่าแอสแตรคขึ้นมาหน่อยคือจะเป็นภาษาระดับสูงอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งวิธีการมองอพวกโปรตโตคอลการสื่อสารเนี่ยมันเขาก็จะมองกันตั้งแต่ตัวระดับที่มันล่างมากๆฟิสิกส์เ l ้าลเยอร์แล้วก็ไปจนถึงแอปพลิเคชันเลเยอร์ไอฟิสิกส์เค้าเลเยอร์อ่ะมันก็คือคลื่นที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ huh. it, เก็ปเ,เข้าใจปะเพราะว่าคลื่นเนี้ยคุณจะทำให้คลื่นมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ mm hmm. แต่พอมันเป็นเลเวลที่มันออคขึ้นนมาาเเี่ยุณจะ บิดไบต์ยัดเข้าไปในคลื่นยังไงมันมันมอนเหมือนเวลาเราพูดอะฮะมันก็จะมีเลเวลของคลื่นเนาะแบบเวลาเราพูดมันก็คือแบบเป็นการเปล่งเวฟเลงออกมารูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็จะ modify ได้ว่าอาเราจะอาเสียงแบบอาอีอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าเหมือนสิ่งเสียงที่เปล่งออกมามันจะมีความหมายยังไงมันก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเราเราอาจจะมองการพูดอะเป็น osi เลเยอร์ก็ได้นะคือการพูดปากเสียงที่เปล่งออกมามันก็คือ p h ส s i c a l เลเยอร์ถูกปะ สิ่งที่เราพูดแบบกาบกรฉันโครงหรือว่าปรัชญาที่เราพูดอาจจะเป็นแอปพลิเคชันเลเยอร์ซึ่งมันทับซ้อนมากๆ <c oughs> คือเราอาจจะอาจจะพูดแต่ไม่รู้เรื่องก็ได้อาจจะพูดแบบเอออะไรก็ไม่รูออ้แต่คือเป็นข้อมูลที่แปลความไม่ได้เนาะดังนั้นไอมาตรฐานพวกเนี้ยมันก็จะต้องดูแลตั้งแต่ฟิสิกอลเลเยอร์ไปจนถึงแอปพลิเคชันเลเยอร์ว่าออข้อมูลที่มันจะถูกดีโคดออกมาเป็นยังไงแล้วมันก็จะดูแลเรื่องการทำเอ่อคริปโตกราฟิกด้วยนะ ก็คือการการเข้ารหัสก็คือเหมือนกับเราพูดกันสองคนรู้เรื่องเช่นแบบว่าเอ้ยวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งห้าห้าโอ้โหเฮ้อันนี้ก็คืออาจจะแปลว่าแบบเอ้ยวันนี้เราจะไปกินข้าวกันที่ไหนดีประมาณนี้เนาะประมาณนี้แบบว่าเบสิกเบสิกทีนี้ยังไปไม่ถึง wi f i เลยครับคืออ่ะแล้วมันแล้วแล้วไวไฟมันเกี่ยวข้องกันยังไงคําถามมันมันเป็นอย่างนี้ว่าเอ้ยแล้ว ถ้ามันมีมาตรฐานพวกนี้อยู่แล้วอะแล้ว Wi-Fi อะมันมันจะมีทำไมนึกออกปะคือคือตอนนี้เหมือนเรากำลังแยกว่าโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารบนอวกาศกับโปรโตคอลที่กางใช้สื่อสารบนโลกอเออไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือถ้าเราไปดูจำนวนของเอนจิเนียร์ที่เข้าใจ Wi-Fi คอนฟิก Wi-Fi ได้แล้วกออ็คุ้นชินกับโปรโตคอลที่ wifi ใช้ และทำงานกับพวกโปรตโตคอลอย่าง TCP/IP หรือว่า u t p อะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเพราะเราทำคอมพิวเตอร์กันเนาะครับนะจำนวนวิเอนจิเนียร์พวกนี้มันเยอะกว่าคนที่ไปเรียนเรื่องอวกาศล้วนๆมากดังนั้นโอเคคุณอาจจะมีโปรตโตคอลที่มันที่มันดีมากๆโซลิดมากๆแต่คนน้อยคนนะ่ะที่ที่ใช้เป็นอนะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกปะ นึกภาพว่าเราต้องเขียนโปรแกรมคุมยานอวกาศอะแล้วยานอวกาศแต่ละยานน่ะก็มีโปรโตคอลภาษาของตัวเองคือเขียนซีไม่ได้เขียน y t ทอนก็ไม่ได้คือก็เหมือนแบบเราต้องที่ที่บอกไปเมื่อกี้หาว่าเราต้องสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาเองทุกรอบที่มีการสร้างยานลำใหม่ซึ่งมันก็ดูไม่ใช่อะไรที่ที่ที่มันใช่ดูประหยัดเวลาประหยัดรีซอสอะใช่ ก็เลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็เอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมาใช้ไม่ได้เลยครับซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะคือคือหมายความว่าเราไม่ได้มองแค่ว่า i วไเป็นตัวเทคโนโลยีไ i ไแต่ว่าภายใต้เทคโนโลยีไ i มันก็มี practice หรือว่าวิธีการที่มันดีมากๆอะไรบางอย่างอะอยู่ในอยู่ในไอ wi ้ Wi-Fi อยู่ในวิธีการการทำงานของ w i f i แล้วก็หยิบยกอะไรบางส่วนมา uh huh. มันก็เลยทำให้ไอ้องกร CCSDS เนี้ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเมีการำนำเอามาตรฐานใหม่ๆมาใช้ขึ้นเรื่อยๆนะครับะะทีนี้ยังไปไม่ถึง w i วไและอยากเล่าเรื่องนี้ก่อนอยากเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสื่อสารกับยานอวกาศเนี่ยมันไม่ได้แค่เราที่อยู่บนโลกแล้วสื่อสารกับยานอวกาศแล้วมันจบนะคือ,อให้เรามองว่ายานอวกาศคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะ่ยมันก็มี ตัวโปรแกรมมีคอมพิวเตอร์ย่อยอีกหลายๆเครื่องอยู่ภายในนั้นครับซึ่งมันก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันก็จะมีมาตรฐานของของตัวมันเองเข้าไปอีกทีเนี้ยไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์ทุกชิ้นที่เดินทางไปกับยานยานนะั้นนมันจะอยู่ติดกับยานยานนั้นแบบเสียบสายได้ครับเช่น perseverance มี ingenuity ingenuity กับ perseverance จะสื่อสารกันยังไงอันเนี้ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือโลกอะ่ะ สื่อสารกับ p e r s e v e r a n c e ผ่าน Deep Space Network แล้วก็ต้องให้ p e r s e v e r a n c e นะสื่อสารกับ i n g e n u i t y ด้วยโดยที่มันก็จะมีวิธีการที่หลากหลายมากๆเช่นคุณจะรีเลย์สัญญาณไหมแต่ว่าการส่งเนี่ยจะส่งไปที่ p e r s e v e r a n c e ก่อนนะแล้วค่อยเป็นรีเลย์ไปที่ Helicopter i n g e n u i t y หรือว่าเราจะส่งข้อมูลไปให้ i n g e n u i t y แล้วให้ i n g e n u i t y มีการแปลความใหม่เลยแล้วค่อยส่งไปให้ เอ้ส่งไปส่งไปให้ Perseverance แล้วให้ Perseverance นะ่ะส่งต่อไปให้ Ingenuity โดยที่ Perseverance ต้องแปลความใหม่เกจภาพปะเออคือมันมีวิธีการที่ที่มากมายหลากหลายมากซึ่งเออมันก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปหนึ่งในเทคนิคที่เอามาใช้ก็คืออ่ะยกตัวอย่างเลยว่า Perseverance กับ i ิน e n u t y y อ์ตเขาสื่อสารกันด้วยซิกบีซิกบีมันเป็น มาตรฐานการสื่อสารสื่อสารหนึ่งที่ใช้ในพวก iOt อ่ะครับพวกแบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟสติงหลอดไฟอย่างเงี้ยหลอดไฟสมาร์ทฟิลิปฮิลเนี่ยบ้านพี่ใช้ฟิลิปฮิลก็ก็สื่อสารกันด้วยโปรโตคอลซิกบีนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับ Wifi แต่ว่ามันจะใช้พลังงานน้อยกว่านะครับครับก็มันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับซึ่งไอ้ perseverance กับ i n g e n u i t y อ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าคนทำอ่ะมันเป็นทีมเดียวกันก็คือทีม JPL JPL ทีแคอค,คุณก็้ิก มาตรฐานคิดอะไรขึ้นมาแล้วคุณก็บอกว่าบอกทีมเพื่อนอ่ะเดินไปแล้วบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ทำนี้คือคุณไปชี้นิ้วบอกได้ครับแต่พอการเดินทางไปอวกาศเนี่ยมันมัน,เป,นเป็นที่นิยมมากขึ้นเนี่ยอันนี้ยากแล้วถามว่าทาไมยากเพราะว่าคุณคุณอยากได้คนส่งเพโ l ลดขึ้นไปอวกาศส่งการทดลองขึ้นไปอวกาศครับแล้วถ้าคุณเป็นที่เป็นคนทํายานอาวกาศคุณออกแบบให้โหยานอาวกาศคุณใช้งานยากมากเลยอื ใครก็ใครจะไปใช้ก็แบบโหต้องไปหัวแตกเรียนกันใหม่อย่างเงี้ยคนก็ไม่อยากใช้ก่อนดังนั้นมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยงั้นเราก็เอาสิ่งที่มันมันมีอยู่แล้วอะมาใช้ก็คือ WiFI ครับเออซึ่ง WiFI เนี่ยมันก็มันก็ถูกนะํามาใช้ในอวกาศมากมายหลายครั้งแล้วล่ะก็แ,บบแม้กระทั่งบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเขาก็มีการเอา WiFI มาใช้รหรือว่าภารกิจ Artem is, Artem is อัลตมิสอะอัลติมิสหนึ่งอะที่ถูกส่งขึ้นไปอะอันนั้นก็เป็น w i f i นะ ก็อืมมันมี WiFI อยู่ในอยู่ในยานคือกล้องรอบข้างมันเป็น GoPro ใช่ปะฮะเขาก็บอดแค์ไวไฟคือคือนึกภาพบอกปะคือพอเล่าเนี้ยหลายคนน่าจะนึกภาพบอกแล้วว่าก็ก็มันมีเทคโนโลยีนี้อยู่แล้วอ่ะอืมแล้วคุณจะแบบสร้างใหม่ขึ้ยากไหมเออเราไปคิดโปรโตคอลใหม่ในการแบบว่าให้ภาพมันสตรีมกลับเข้ามาในยานครับเราเราเราด้วยความที่มันก็ใช้ GoPro อยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ว่าเราต้องประดิษฐ์กล้องใหม่มันนึกภาพว่าเออมันมี GoPro ที่แบบมันก็เป็นกล้องตัวเล็กๆที่เขาก็ออกแบบมาไว้แล้วแล้วแทนที่ทําไม เราจะต้องเอาไปออกแบบกล้องใหม่ออกแบบโปรโตคอลใหม่ทั้งหมดทําไมเราไม่แค่ใช้แบบกล้องที่มีอยู่แล้วและวิธีการสื่อสารที่มีอยู่แล้วอืมอืมใช่นะครับทีนี้พอมันพอมันมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยผู้ผลิตยานอวกาศหลายรายที่เป็นเอ่อที่ได้รับทุน CLPS นะ Commercial Lunar Payload Service ของ NASA เนี่ยที่เขาจะต้องเอ่อรับสัญญา n นาซในในการส่ง p เ l โ a d ไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในโครงการอัลมสเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีอย่างนี้เลยว่า เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันทุกคนก็ต้องมาใช้อันนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็บอร์ดแคสต์ไวไฟไปเลยจบซึ่งมันจบจริงๆเพราะว่าสมมตินะเอ,อเราทำโรเวอร์จะส่งไปวิ่งบนดวงจันทร์มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราอะ่ะก็แค่ทำให้โรเวอร์นั้นะนะมันไปคอนเน็ก w i i i ชื่อที่ชื่อที่เขาตั้งอะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรชื่อที่เขาตั้งอะ่ะก็ไปดูในคู่มือเอานะครับแล้วก็ เราก็สามารถที่จะติดต่อกบยานอวกาศของเราอาจจะชื่อ free wifi อาจจะชื่อ free wifi on moon จริงๆมันมีเรื่องตลกนะนะก็คือมันมีคนไปตั้งกระทู้ถามใน q าล่ a ว่าซึ่ง q าล่ a คือเป็นแพลตฟอร์มในการถามตอบนะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบบอกว่า ssid หรือว่าชื่อ wifi บนสถานีอวกาศนานาชาติมันชื่ออะไรก็มีนักบินอวกาศมาตอบบอกว่าบอกไม่ได้เป็นความลับแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นชื่อปกติไม่ได้เป็นชื่อแบบว่า ตลกตลกอย่างแบบ Hell ไรอย่างแอื Hell สองหนึ่ง Space Odyssey ก็เป็นงั้นก็จะน่ากลัวไปดูเหมือนแบบว่าาเตอร์ WiFi <า>ก็อาจจะ <ใน S 2> ชื่อ <S <S uh, ISS s w e e t Space Station มันมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าชื่อ uh, ชื่อ ISS ID คือ Linksys แล้วก็ Password คือ Password คุณลอง connect ดู <laughs> <laughs> ถ้าถ้าถ้ามีใครขึ้นไปแบบบนฟ้าประมาณ150กิโลเมตรที่สามารถรับสัญญ,ญาณตรงนั้นได้ก็ไปลองดูก็ได้นะครครับเออลองดูได้ แต่ว่าทีนี้อกลับมาที่ตัวตัวยานสมมติพี่เป็นผู้ผลิตยานพี่ก็ใช้วิธีว่าพี่ก็บอดแคสต์ Wi-Fi ไปเลยชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วใครที่เป็นเพลย์โหดที่ติดมากับพี่อ่ะก็จะเลือกได้ว่าถ้าคุณทำเพลย์โหลดที่มันมีนมสายคอนเน็กอ่ะคุณก็เสียบสายไปคุณก็ใช้โปรโตคอล tcp ip ก็ได้เสียบแลนก็ได้นะฮะหรือว่ามันก็จะมีพวกมาตรฐานอื่นๆที่เขาเรียกว่าเป็น เอ่อ uh, MIL STD ย่อมาจาก Military Standard ครับมันจะเป็นพวกหัวสายหน้าตาปแปลกๆอะ่ะที่มันไม่ที่มันแบบมันดูมีความปลอดภัยแล้วมันก็แบบว่าดูแบบดูสีเขียวกว่าพวกแบบการจิ้มสายเลนอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่า Military Standard เนอะ,อะมันคือพวกายริงในอุปกรณ์พวกแบบอย่างเครื่องบินลบหรือว่าเรือลบหรือว่าเ uh, อ่ F สามอะไรเงี้ยถ้าเราไปแกะดูถ้าล็อกฮ d ดมาตินอนุญาตให้แกะดูนะก็ ถ้าเราไปแกะดูก็พบว่ามันเป็นแบบหัวสายแปลก,กอะเออแล้วพอเราหยิบมาดูก็จะเอ้ยนี่มันหัวอะไรไม่รู้จักนะพอเราก็จะแบบคุ้นชินกับพวกสายบนโลกอะ่ะ usb l a n อะไรอย่างเงี้ยครันะครับทีนี้การทำ Wi-Fi บนดวงจันทร์นมันก็มีหลายเจ้าที่เอามาใช้แล้วอย่างเช่นเจ้า,าที่เพิ่งตกไปก็คือ iSpace ฮาก,กุโตอา,กกาครับฮาก,กุโตอานเนี่ยบนบนยานเนี่ยเขามีการติดตั้งตัวเราเตอร์ไวไฟ เข้าไปนะครับแล้วก็มีจริงๆมี Wi-Fi กับเอ่อโรล่าลเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งของการสื่อสารด้วยด้วยคลื่น2.4นี่แหละคล้ายๆกับ Wi-Fi แต่ว่ามันมันไปได้ไกลกว่านะครับก็เหมาะกับการใช้บนโวงจันทร์ที่มันมันไกลอะ่ะโลเวอร์วิ่งไปแบบได้แบบสักหนึ่งโลแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่เรื่ว,ว่ารล่าเนะเาะมีติดตั้ง wifi มีติดตั้งรรล่าไปแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ มันไม่สําเร็จเนาะคือตกกระแทกดวงจันทร์ก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะ,ะได้รับตําแหน่งเป็นยานอวกาศลําแรกที่มี w i f ฟครับรบทีนี้ธันวาคมเนี้ยยีธันวาคมมันจะมีการปล่อยยานอีกลำหนึ่งก็คือเออพริจีนแลนเดอร์นะครับเพ r รินแลนเดอร์เนี่ยเป็นเออแลนเดอร์ของบริษัทที่ชื่อว่าแอสโตบอติกครับที่ก็เป็นบริษัทที่ ได้รับสัญญาใน CRPS ของ NASA, อน a ะ s a เป็น CRPS ใหม่เล็กหนึ่งตัวนี้ก็จะเดินทางไปแล้วก็บนเ,เพลิกรินเนี่ยมีเราเตอร์ w i f i อยู่เหมือนกันนะครับเป็น Wi-Fi 2.4 GHz ป820.11มาตรฐาน N นะเป็นตัว N Wi-Fi ก็จะบอร์ดแคสออกมาเพื่อให้โลเวอร์สตัวที่จะติดไปกับยาน,นยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับซึ่งจริงๆวิธีการคิดแบบนี้มันมี แอปพลิเคชันอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นสมมติว่าอะคุณเป็น CubeSat อย่างเงี้ยแต่ว่า c u b e s a ซคุณ piggyback ติดไปกับตัวยานอวกาศลำใหญ่ครับแล้วตอนแล้วก็ดีดออกมาซึ่งตอนดีดออกมามก็จะไปไม่ได้ไกลมากแล้วคุณต้องการแค่แบบเก็บข้อมูลในแบบช่วงแรกๆที่ถูกดีดออกมาอย่างเงี้ยสัญญาณอย่างแบบ WiFI หรือว่าร o ล่หรือว่าซ i b e e เนี่ยมันก็จะถึง ก็อาจจะ make sense กว่าที่แบบทำแอนเทนาติดไปกับหัวคิวซตตัวเล็กซึ่งมันก็น่าจะทางกินพลังงานแล้วก็แบบเปลืองน้ำหนักด้วยอะไรใช่ใช่ช่นะครับคือคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามาตรฐานดั้งเดิมคือจะบอกว่าเก่าก็ไม่ใช่แต่บอกว่ามาตรฐานดั้งเดิมมันจะหายไปก็ไม่ได้เพราะว่าคือนึกออกปะสุดท้ายแล้วอะเราอะไม่ได้บอกว่าเราจะยิง Wi-Fi ไดร์เล็กไปที่ดวงจันทร์นึกออกปะแต่ว่าเราอะกำลังออกแบบ วิธีการสื่อสารระหว่างยานอวากาศกับอาจจะเป็นยานลูกของมันหรือแม้กระทั่งชุดนักบินอวากาศหรือว่าสมมตินักบินอวากาศไปดวงจังนทร์เขาจะเอามือถือไปเอาโทรศัพท์ไปเพื่อเพราะว่างานบางอย่างมันง่ายอะ่ะคือแบบเราจดอย่างนี้แล้วก็จดใน i p แ d แล้วถามว่าคุณจะเอาเอาข้อมูลส่งระหว่าง iPad กับโลกยังไงคุณก,ก,ก็ต้องใช้ WiFi. ครับเพราะ iPad มันออกแบบมาให้คอนเน็กไวไ i อยู่แล้วคุณจะไปคิดบอร์ดอันใหม่มา ที่ติดแอนเทเนาติดแอนตนนอาใหญ่ใหญ่ทำไมในเมื่อคุณมี Wi-Fi อยู่แล้วนะฮคือมันก็จะเป็นวิธีคิดพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่บอกไปว่าพวกแบบระบบที่มันใหญ่ใหญ่อย่าง DSN หรือว่าอตัวมาตรฐานที่ที่เรียกว่าเป็น Space Link CCSDS เนี่ยมันก็ยังต้องมีอยู่เพราะว่าคุณส่งข้อมูลไปดาวังคารน่ะคุณใช้ Wi-Fi ไม่ได้หรือแบบไปดาวพฤหัสอะไรไปดาวพฤหัสมัน คือผมรู้สึกว่าอะไรที่แบบมันดูเป็นงานที่มันมันไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นนะฮะแล้วมันเริ่มทํากันง่ายขึ้นในเรืออย่างเช่นแบบการการทำคิวบ์เซตที่เออก็สามารถติดต่อสื่อสารผ่านไรไฟได้การที่หรือแม้แต่แบบการพิม์บอร์ดเองก็ตามอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะเราเราเราจะสร้างบอร์ดของดาวเทียม แบบออกแบบใหม่ทั้งหมดไปทําไมหรือแบบสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ออกแบบดาวเทียมทำไมในเมื่อเรามีแบบภาษา C ีภาษาไพทอนอยู่แล้วอะไรอเงี้ยแต่ว่าอะไรที่แบบมันยังดูเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงมากๆครัอย่างเช่นการส่งยานไปไกลมากๆที่นอกจากนอกจากเดลี่แอพพลิเคชันมันไม่สามารถหาของแบบในเดลี่แอพพลิเคชันที่มันเทียบเท่ากันได้มามา implement อ่ะมันก็ยังมันก็เลยยังมีแบบอะไรที่มันเป็น specific standard ของมันอยู่ซึ่งไอ้ดาวเทียมที่โคจรเหนือหัวเราตอนนี้หลายดวงก็ ที่เป็นคิวเซตเนาะก็เป็นลัตเบอร์รี่พายเป็นพายซีโร่ซึ่งออกแบบมาสาหรับงานอวกาศคือแบบเหมือนเขาก็เอาลายบอร์ดเดิมแหละไปพิมพ์ใหม่เฉยเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรให้มันได้มาตรฐานอวกาศก็คือไม่ต้องออกแบบใหม่เยอะขนาดแบบใหม่คุณอยากได้แบบคุณก็ไปพิมพ์เอาหรือว่าไอตัวโครงคิวเซตอย่างเงี้ยบางทีคุณก็มันก็มีหน้าตาของมันอยู่แล้วแบบเราจะออกแบบกล่องใหม่ทําทุกรอบทํใหม่ที่จะทําดาวเทียมดวงใหม่ เอ้มันคล้ายๆกันที่ปั๊บเคยคุยกัน่ะไอ้ตอนที่ JPL อ่ะที่บอกว่าทํายานอวกาศอ่ะเออว่าจริงๆแล้ว JPL เองก็ก็ไม่รู้ว่าจะทํายานใหม่ทําไมมันก็เอาแพลตฟอร์มที่มันดีอยู่แล้วอ่ะมามาใช้มาคัสตอมเออมาคัสตอมหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ส่งไปดังนั้น p e r s e v e l a n d ก็หน้าตาเหมือนกับ c u r i o s i t y มันจะอารมณ์ประมาณเนี้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งดาวเทียมตัวใหญ่เองอะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบัสบัสก็คือ ก็ออกแบบไว้อยู่แล้วว่าระบบคอมพิวเตอร์มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะเอาดาวเทียมนี้ไปใช้ก็อีกเรื่องนึงมันเหมือนบริษัททํารถอ่ะคุณก็คุณทำรถแพลตฟอร์มไว้แล้วอ่ะคุณก็แค่เอาไปเปลี่ยนตัวถังเอาไปแบบเปพิ่มบางอย่างเออคุณจะทําใหม่ตัวแรกทําไมครับครับก็จริงๆเนื้อหาสาระสาคัญก็จะประมาณนี้แหละนะว่าทาไม WiFI มันถึงได้ถูกเอามาใช้แต่วัเนี้ยอยากก่อนที่จะจบกันอยากปูภาพให้เห็นนิดนึงว่าในอนาคตอ่ะ WiFi หรือว่าคลื่นวิทยุที่เราที่เราใช้กันบนโลกครับเราก็จะไปใช้มันบนอวกาศนั่นแหละนึกภาพอะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องเดินทางไปไดาวอังคารสมมติว่าอีลอนมัสทำแบบ Starship สำเร็จต,ต้องการส่งคนไปไดาวอังคารอย่างเงี้ยแล้วอีลอนมัสก็บอกว่าเอ้ยทุกคนเราจะต้องมีคอมมูนิเคชันเดเวิ์อันใหม่ที่บอกว่าผมคิดค้นขึ้นมาเองเพราะผมเกลียด Apple อะไรก็แล้วแต่คนก็จะแบบอ,อะไรวะทำไมต้องมีก็เนี่ยจะเอา iPad ไปก็จะเอา iPhone ไปดังนั้นคุณเอา iPad iPhone iPhone ไป มันออกแบบมาให้รับอนเทนนอที่เป็น Wi-Fi หรืออาจจะ 4G 5G อะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเราก็คาดเดาไปได้เลยอะว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันจะไปอยู่ในยานอวกาศเนี่ยมันก็คือ 4G 5G ฮะเหมือนแบบคอมพิวเตอร์มันแทนที่เราจะ ออกแบบหน้าตาของคอมพิวเตอร์ใหม่เขาเรียกว่าแบบเป็นคอมพิวเตอร์ฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นเนาะคอมพิวเตอร์ฮิวแมนอินเทอร์เฟสคือแทนที่เราจะต้องมานั่งออกแบบใหม่ว่าเออคีย์บอร์ดมันควรจะเรียงยังไงเราควรจะมีคีย์บอร์ดไหมทา,าไมเราไม่แค่แบบใช้สิ่งที่มนุษย์รู้อยู่แล้วมันแค่แบบเปลี่ยนคอนเท็กซ์ไปนิดหน่อยก็คือแบบเราก็พิมพ์งานบนโลกกับพิมพ์งานบนอวกาศกับพิมพ์งานที่ดาวอังคารัก<ม>็มันก็ไม่ได้ต่างกันแบบกราวิตี้ที่น้อยกว่าบนดาวอังคารมันไม่ได้ทําให้แบบเราต้องแบบเปลี่ยนตัว A จากแบบ้ว้อยซ้าไปแบบ มือขวาเราจะพิมพ์ง่ายขึ้นสะหน่อยหรือแม้ว่าหรือแม้ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังด้วยนะ<ม>เพราะว่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอีกคีย์บอร์ดอ<ม>่ะมันเกิดหลังหลังแบบว่ายุคแบบยุคอัพพลรโลอ่ะเออคือแบบพวกคอมพิวเตอร์พวกแบบโอ p e r ติ้งซ system อะไรเงี้ยคือ<ม>คีย์บอร์ดมัน,ม,นมันเกิดก่อนเพราะมันมีมันมีพิมพ์ดีดอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าหมาย<ม>ความว่าเทคนิคที่ใช้อ่ะการกดปุ่มแล้วแบบว่าการตีความปุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราก็ไม่ต้องไปคิดใหม่คือมันไม่เกี่ยวกับว่าอย พออพอลโลมาแล้วมันก็จะต้องแบบว่ามีของใหม่มากคือคุณอะไรที่มันมีอยู่แล้ว่มันก็จะแบบหลายอย่างการมิกซ์กันเยอะขึ้นมากดังนั้นอะเวลาที่เราถึงได้แอบไม่ชอบใช้คําว่าแอบไม่ชอบแล้วกันเพราะจริงจริงมันคือการซิมพลิฟายแหละว่าเทคโนโลยีอวกาศนํามาซึ่งเทคโนโลยีบนโลกอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยมองว่า อากาศมันไกลตัวเพราะอากาศมันบอกโหทุกอย่างคือฟอนเทียหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วอากาศทุกอย่างไม่ได้เป็นฟอนเทียฟอนเทียมันคือมันคือโกอะมันคือโจดอะโจดอะมันเป็นฟอนเทียแต่ว่าเทคโนโลยีอะบางอย่างอะมันก็เอาง่ายๆนี่แหละไปใช้ จะไปทำให้มันเป็นฟอนเทียทำไมแบบว่าโอ้คุณจะไปดาวังคาแล้วคุณต้องแบบออกแบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมดคอมพิวเตอร์ใหม่แบบกล้องใหม่โปรโอคอลในการสื่อสารเซนเซอร์ไม่ใช่ RGB จีแล้วเปลี่ยนไปใช้ s s l แทนอะไรแบบนี้เออเพื่ออะไรอะไรเออหรือว่าแบบคุณจะทำเป็นแบบโฟตอนดีเทกเตอร์แล้วก็แบบว่าดีเทคเอเนอร์จีเอาแล้วก็แบบตีความอะไรเงี้ยใหม่ใหม่ใหม่คุณไม่ต้องทำเงินก็ไดนะครับก็จริงๆเป็นอีกมุมหนึ่งแหละที่ที่สุดท้ายเราเปิดด้วยเรื่องที่มันดูเหมือนจะเทคโนโลยีมากๆเนาะแต่ว่าสุดท้ายกกลับมา็ มันก็อยากชี้ให้เห็นนะว่าจริงๆเรากระบวนการคิดวิธีการคิดอะพักิสของของมนุษย์อะมันมันมิกซ์กันมากอะ่ะมันไม่ได้แบบมีความเป็นลีเนียอย่างเดียวดังนั้นเวลาที่เรามองอวกาศอะเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เราอย่ามองลีเนียว่าสิ่งนี้ทาให้เกิดสิ่งนี้ให้เรามองแบบมองเป็นอีโคซิสต็มอ่ะว่าอะไรมันส่งผลต่ออะไรบ้างแล้วในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รอใช้ Wi-fi บนดวงจันทร์หรือว่า 5G บนดวงจันทร์ซึ่งซึ่งตอนเนี้ยปัจจุบันอะ ก็มีการศึกษาเยอะมากๆว่าเราจะไปตั้งเสา 5G บนดวงจันทร์ยังไงเพราะว่ามันก็จะต้องมี IoT บนดวงจันทร์นึกภาพคุณไปตั้งฐานบนดวงจันทร์เยอะๆใช่ป่ะแล้วคุณก็มีอุปกรณ์เยอะมากเลยไอ้นู่นก็จะต่ออินเทอร์เน็ตไอ้นี่ก็จะต่ออินเทอร์เน็ตนี่ก็จะต้องคอนเนคกันดังนั้นคุณก็ต้องมีเสาอันหนึ่งครับอร์ดแคสจะเป็น 5G จะเป็น Wi-Fi จะเป็น 6G อะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งไม่ได้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมี Wi-Fi กับ 6G เพราะ 6G อาจจะใช้กับอุปกรณ์ที่มันแบบ ใส่ฐานอันเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนพวก IoT นะครับไ i f i จะใช้กับอะไรที่มันใหญ่เน่ยมันเปืองแบตเนาะเปิด Wifi ทีก็เปลืองแบตหรือแม้กระทั่งบลูทูธอย่างเงี้ยเออก็น่าติดตามเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะว่ามันจะถูกใช้ในโวกาศเมื่อไหร่จะถูกใช้ในโวกาศเมื่อไหร่ซึ่งเอาจริงอะ่ะพี่ว่ามีแค่รอบนี้นยังไม่ได้หาข้อมูลมาแต่พี่ว่า,น,าน่าจะมีแหละได้ครับเออก็ <laughs> รอดูละกันว่าเราจะได้เห็นเทคโนิคยีอะไรบ้านๆเนี่ยเอาไปใช้กัอาบอวกาศนียมันเหมือนแบบกินข้าวอ่ะไม่จบสิ้นทั้งทีแบบว่าเอาแกวกาศอะใช้ช้อนกินข้าวแล้วก็ไม่ได้เราใช้ช้อนกินข้าวไม่ได้เราต้องมีช้อนอันใหม่อยู่นาบนอวกาศหรือว่ากินข้าวใช้จานไม่ได้อะไรเง <S <S ี้ยก็เราจะคิดใหม่ทม <S <S ําไมเราจะคิดใหม่ทําไมครับก็ ฝากเอาไว้ประมาณนี <In> nice ้ครับโอเคก็ตอนแรกเหมือนจะซีเรียสจริงจังหลังๆจบไปกินข้าวแล้วชอบเปรียบเทียบอะไรแปลกๆนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศที่ไปผูกโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนก็ทั้งจานข้าวนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันพอดแคสต์กูเกิลพอดแคสต์แล้วก็เว็บไซต์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับแล้วก็ใครที่อยากรับชมเป็นวิดีโอตอนนี้เราก็มีวิดีโอพอดแค Youtube ของไทยพีวีไอกสอดแคสด้วยนะครับ,รบสำหรับตอนนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันผมต้นนัทนนนดวงสุขเนินครับผมปับ๊บเชพัฒนอาเชิร์รับโรคครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH